ยังคงเดินสายไหว้พระจันทร์กันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผู้จัดคนเก่งเอิร์นนิธิทายาทแม่ก้อยธาริกาที่คราวนี้ผนึกกำลังนำนักแสดงจากละครดาวเกี้ยวเดือนมาร่วมขบวนอย่างอบอุ่นนำทีมโดยสาวโบโชติมามะปรางกันนารันและบีมธนานนท์ที่คุยฟุ้งว่าเรตติ้งละครตอนนี้เยี่ยมมากแบบไปไหนมาไหนก็จะมีคนพูดว่าละครสนุกมากเลยแล้วก็อย่างตัวละครหญิงนิ่มเองก็จะมีแต่คนแบบโอ้ยน่ารักต้องกล่าวบอกว่าไอตัวเนี้ยคือคนดูเขาอยากจะเห็นโดนเห็นมันโดนย่ำยีคือเขาโหมต้องดูครับเพราะมันทรมานมากตัวละครจะบอกว่าแต่ละคนอ่ะตัวละครเรื่องนี้เยอะและคาแรคเตอร์เขาไม่ซ้ำกันแล้วก็เขามีอะไรในตัวละครของแต่ละคนอ่ะสนุกมากบอกแล้วว่ามันจะฟินมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าจนมาจะเจ็มจนมากแต่ว่ามันเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอติดตามส่วนผู้จัดก็กำลังตื่นเต้นกับการถ่ายทำกวนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหลที่ไหลลื่นไม่มีสะดุดค่ะแล้วก็นักแสดงรุ่นนี้แบบเล่นกันแบบโอ้โหถึงใจมากฉากที่เราถ่ายทำไปเนี่ยเป็นฉากที่ย้อนอดีตย้อนวัยน่าจะพอได้เห็นกันแล้วก็จะมีพี่จอยพี่เบนซ์พี่วิกกี้แล้วก็มีพี่หนูเล็กอีกคนหนึ่งลงตัวเลยครับ3คนนี้มาอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ช่อง3ส่งนักแสดงจากละครสุดฮิตดาวเกี้ยวเดือนป๊อกโคสวิทมายวีรพรและโจอี้ธนกฤตไปร่วมบุญใหญ่เพื่อรับโทรศัพท์ในงานสายทานศรัทธาสู่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา124ปีที่จะหารายได้เพื่อสร้างอาคารใหม่ให้กับผู้ป่วยทางจิตยากไร้จำนวนถึง500ล้านบาทแหมใจงามกันขนาดนี้ก็ขอให้เรตติ้งละครพุ่งกระฉูดจนฉุดไม่อยู่เลยค่ะจริงๆแล้วรัฐบาลเขาก็มีงบประมาณให้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอก็อยากจะให้ช่วยกันบริจาคค่ะเพราะว่าเพื่อนมนุษย์สังคมเราอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ได้ด้วยน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็ช่วยเหลือกันนะคะ